ตะลึงเศรษฐีไทยนะฮะเศรษฐกิจว่าแย่ๆอย่างนี้ก็ถึงบอกคนรวยก็รวยต่อไปคนจนก็จนต่อไปแถมเศรษฐีไทยส่งลูกไปเรียนประเทศอังกฤษเพิ่มกันตั้ง 12% เพราะฉะนั้นเวลาลูกไปอยู่หันลงทุนซื้อคอนโดในเมืองในกรุงลอนดอนหรูๆโตตั้ง 17% หวังผลตอบแทนได้เลยลูกเรียนจบปั๊บขายทิ้งใน5ปีข้างหน้ามี 17% นะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียวตะลึงเศรษฐีไทยนะฮะเศรษฐกิจว่าแย่ๆอย่างนี้ก็ถึงบอกคนรวยก็รวยต่อไปคนจนก็จนต่อไปแถมเศรษฐีไทยส่งลูกไปเรียนประเทศอังกฤษเพิ่มกันตั้ง 12% เพราะฉะนั้นเวลาลูกไปอยู่หันลงทุนซื้อคอนโดในเมืองในกรุงลอนดอนหรูๆโตตั้ง 17% หวังผลตอบแทนได้เลยลูกเรียนจบปั๊บขายทิ้งใน5ปีข้างหน้ามี 17% นะครับเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่คนที่พอเรียกว่ามีฐานะนะครับไม่ลำบากยากแค้นอะไรจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีจะเป็นมิลเลนแนร์เนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับและอย่างนึงก็หวังเกี่ยวกับเรื่องของอะไรฮะการศึกษาให้ลูกหลานเนี่ยนะครับมีวิสัยทัศน์นะข้ามประเทศสัมผัสกับผู้คนหลากหลายวัฒนธรรมโอกาสเปิดเยอะกว่านะครับสำหรับการที่อาจจะศึกษาอยู่ในภูมิภาคหรือในประเทศไทยปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับปีเตอร์อัลเลนซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและผู้จัดการพัฒนาของบริษัทStanhope นะครับ Stanhope PLC เนี่ยนะฮะก็คงเป็นกระทั่งหน้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขาบอกว่า10ปีที่ผ่านมานะถอยหลังกลับไป10ปีค่าเฉลี่ยนะครับมีนักเรียนไทยเนี่ยนะฮะไปเรียนหรือศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในกรุงลอนดอนเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้น 12% 10ปีผ่านมานะฮะ10ปีผ่านมาแสดงว่าก่อนโควิดแล้วก็เลื่อยมาจนกระทั่งตอนนี้หลังโควิดซาแล้วก็มาเจอภาวะของเศรษฐกิจมีปัญหาแต่มีนักเรียนไทยไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่ลอนดอนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 12% โอ้ไม่น้อยนะครับทีนี้ไอ้การเพิ่มขึ้นปีละ 12% เนี่ยนะครับมันมาพร้อมกับอัตราค่าเล่าเรียนปรากฏว่าค่าเล่าเรียนต่างประเทศก็ฟื้นตัวโดยเฉพาะในปี65ถอยหลังไปจากนี้ประมาณ2ปีนะครับปรากฏว่าในปี2565เนี่ยมีการเดินทางไปเรียนต่อทั้งหมด 32,000 คนหมายถึงคนไทยนะเด็กไทยเนี่ยนะฮะในจำนวนนี้นะฮะจาก 32,000 เนี่ยมี 5,405 คนหรือประมาณ 17% เลือกเรียนในสหราชอาณาจักรอันนี้เป็นข้อมูลที่ใกล้เคียงกับยูเนสโกด้วยคือกำลังจะบอกว่าการที่เด็กไปเรียนต่างประเทศเนี่ยมันมีถึง 17% นะเลือกไปเรียนที่ UK สหราชอาณาจักรก็แสดงให้เห็นว่าอะไรครับเขาคงไม่ใช่เทรนด์เขาคงไม่ใช่แฟชั่นก็คงจะเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองที่มีฐานะเนี่ยเขาคงมองการไกลนะครับแล้วก็มองถึงกำลังซื้อกำลังทรัพย์ของเขาเนี่ยสามารถให้ลูกมีโอกาสในต่างประเทศและประสบการณ์ต่างประเทศได้นะครับทีนี้พอไปเปรียบเทียบกับจำนวนนักเรียนระดับอุดมศึกษาปรากฏว่านะฮะมีอยู่แค่ 28,609 คนที่เรียนอยู่ในส่วนที่เป็นทั้งภูมิภาคแล้วก็ของไทยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับแม้แต่ตัวเลขทาง British Council เขาก็รายงานเหมือนกันนะว่าในเดือนพฤศจิกายนของปี2565เนี่ยสหราชอาณาจักรซึ่งก็มีทั้งอังกฤษไอร์แลนด์และสกอตแลนด์อะไรก็ว่าไปเนี่ยนะฮะเป็นจุดหมายปลายทางการเรียนของนักเรียนไทยนี่ที่ดูดิครับเมื่อพฤศจิกายน65นะ UK เนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางการเรียนต่อของสำหรับนักเรียนไทยและมีนักเรียนไทยไปมากกว่า 7,000 คนในระดับมหาวิทยาลัยที่อยู่ในสหราชอาณาจักรทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยมันถึงได้สะท้อนได้เห็นชัดเจนนะครับว่าคือถึงได้บอกขณะที่ทุกคนมีความรู้สึกว่าหมายถึงภาพรวมนะฮะเศรษฐกิจมันแย่มันถอยมันซึมค้าขายไม่ดีคนเดินห้างน้อยร้านรวงก็ปิดเดือนนี้มืดนะฮะขนาด2ทุ่มเนี่ยนะครับขนาดทุ่มนึงเนี่ยนะฮะยังก็4ทุ่มคือเวลามันมืดเร็วมากกว่านาฬิกาเดินอีกต่างหากเนี่ยนะฮะแต่ว่านั่นคือเศรษฐกิจภาพรวมในขณะที่หลายคนก็รู้กันดีครับว่าเค้าเรียกว่าอะไรฮะรวยกระจุกจนกระจายหรืออะไรก็แล้วแต่หรือระดับคนที่มีความเวลมั่งคั่งข้างบนระดับ 1% ใช้จ่ายมากกว่าอะไรเท่าไหร่คือสถิติพวกนี้มันมีอยู่ตลอดเวลานะครับและทุกครั้งเขามักจะบอกอยู่เสมอครับว่าเวลาเศรษฐกิจมันดีหรือไม่ดีเนี่ยนะฮะยิ่งแย่อะไรก็แล้วแต่คนรวยก็รวยต่อไปคนจนก็คืออาจจะจนกันอยู่อย่างนี้กันต่อไปเนี่ยนะฮะและสะท้อนจากตัวเลขอย่างเงี้ยมันก็เป็นจุดหนึ่งที่บอกสัญญาณอะไรได้อย่างชัดเจนนะครับดังนั้นแล้วนี่นะครับพอเวลาส่งลูกไปเรียนที่ต่างประเทศอย่างอังกฤษก็จะใช้เวลาสั้นหน่อยกว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก็ต้องหาอะไรให้ลูกอยู่แล้วไม่อยู่หอก็ต้องอยู่อะไรฮะก็ต้องออกไปเช่าหอเองถูกไหมฮะบางคนมีฐานะหน่อยบอกโอ้ยอย่าอยู่หอเองเลยป้าซื้อลูกให้โทษฮะป้าซื้อบ้านให้ซื้ออพาร์ตเมนต์ให้อยู่ไปเลยมันก็เลยกลายเป็นที่มาของการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งนะฮะในแต่ละปีเศรษฐีไทยเนี่ยไปซื้อบ้านให้ลูกอยู่ที่ลอนดอนเนี่ยนะฮะเยอะมากจนกระทั่งเนี่ยนะครับอย่างเช่นเนี่ยบริษัทสแนปโทษฮะ
Stan Hope เนี่ยนะฮะยังบอกเลยนะครับว่าส่วนใหญ่ก็ซื้อกัน5ปีเสร็จแล้วเขาหวังผลในการลงทุนด้วยพอลูกเรียนจบเสร็จปั๊บขายต่อขายทิ้งหรือปล่อยให้เช่าก็ได้เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นในอนาคตหลังลูกเรียนจบก็ได้นี่คือกรณีจบแล้วกลับเมืองไทยนะแต่ถ้าไม่จบหางานต่ออ่ะก็ว่ากันไปนะถูกไหมครับซึ่งตรงนี้เองเลยนี่นะครับปรากฏว่าอะไรทราบไหมฮะแสดงว่าเศรษฐีในไทยเศรษฐีในภูมิภาคตรงนี้เติบโตกันอย่างเยอะมากๆเขาก็เลยตัดสินใจนี่นะครับว่าจะมีการลงทุนนะครับไปดูสิฮะโอ้โหเหลือเชื่อเลยฮะซื้อที่อยู่อาศัยเพื่อให้ลูกเรียนต่อในลอนดอนและลงทุนได้ด้วยนี่นะครับเขาจะเจาะมาที่กลุ่มผู้ปกครองคนไทยนี่นะฮะโดยปรากฏว่าจะมีการขายอสังหาริมทรัพย์ขั้นต่ำ 27 ถึง 280 ล้านบาทเพราะฉะนั้น5ปีตรงนี้มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ในย่านสำคัญที่อยู่ในลอนดอนที่คนไทยชอบไปซื้อและให้ลูกไปอยู่เพื่อไปเรียนต่อเนี่ยนะฮะจะมีอัตราการเติบโตของการลงทุน 17.4% เยอะไหมล่ะครับเห็นไหมฮะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่แบบว่าเหลือเชื่อเลยนะฮะว่าตอนนี้คนที่มีสตังค์เขาก็พยายามหาโอกาสให้ลูกหลานจริงๆนะครับมาพร้อมกับเรื่องของการลงทุนไปในตัวด้วยนะฮะดังนั้นสัญญาณตรงนี้ก็เห็นชี้ได้ชัดเลยนะครับว่าโอกาสของการเติบโตของพวกอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะมันจะยิ่งเติบโตกันต่อไปด้วยโดยเฉพาะคนที่มีกำลังซื้อสูงนั่นเองนะครับ